ผมณัชชัยศิษย์จากบริษัทโค้ดโมบายนะครับในคลิปนี้นะครับเราจะมาต่อ React นะครับแต่ว่าจะต่อในส่วนของก็เรียกว่าการทำ Destructuring ตัว Prop แล้วก็ State ด้วยนะครับอะไรคือการทำ Destructuring ผมอาจจะต้องทำการสร้าง Command เพิ่มสักตัวแล้วกันเพราะอันเก่านี้เริ่มจะลกละนะครับก็เป็น EX นะครับ4แล้วกันแล้วก็พิมพ์คำว่า Destructuring นะครับโอเค .js ครับเอาละแล้วก็ rf4 นะครับ enter ผมจะทำการใส่เป็นฟอร์มแล้วกันอารมณ์เหมือนกับพวกฟอร์ม username password นะครับปึ๊บผม enter แล้วก็มีฟอร์มง่ายๆขึ้นมาผมอาจจะใส่เป็น label สักตัวนึงแล้วกันนะครับชื่อว่า username นะครับอันนี้ก็ username นะครับแล้วก็ตามด้วย input นะครับให้เป็น text นะครับง่ายๆแล้วก็ให้เป็น username นะครับ ID ก็ username นะคร่าวๆก่อนนะครับเอาละผมต้องการนี้2ชุดนะครับก็ผมทำการแบ่งด้วย tag br ตรงนี้ผมคงจะเปลี่ยนเป็น password นะครับอันนี้ก็เป็น password เช่นเดียวกันนะครับ password แล้วก็ password นะครับเอาละ เบื้องต้นก่อนนะครับในกรณีนี้ผมคงจะลองเลือกโหลดคอมมานด์นี้ดูนะครับก็มาที่แอปนะครับแล้วก็ผมก็จะทำการimport มันเข้ามานะครับก็เป็นอันที่4แล้วกันนะครับปึ๊บนะครับแล้วก็เป็นอันที่4ตั้งชื่อว่า d นะครับ structuring แล้วกันนะครับ structuringstructuring นะครับโอเคเอาละในเคสนี้ผมมาที่ตรงบริเวณนี้นะครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บใส่เข้าไปก็มาดูหน้าตากันดีกว่าครับก็จะเป็นหน้าฟอร์ม username password นะเล็กมากเลยนะครับโอเคนะนะครับก็แต่ผมพยายามจะทิ้งตรงบริเวณนี้ไว้ละกันนะครับก็เบื้องต้นก่อนนะครับบางครั้งเราต้องการจะโยน prop อารมณ์เหมือนกับ propหินแล้วกันนะครับถ้าเรานึกภาพไม่ออกก็ผมอาจจะขออนุญาตจัมป์ไปตรงนี้นะครับแล้วก็ผมจะใส่หินเข้าไปนี่รู้สึกว่ามันจะมีตัว placeholder นะครับเท่ากับเช่นคำว่า username แล้วกันเซฟก่อนนะครับก็จะเห็นว่าในเคสเนี้ยมันจะมีหินที่ชื่อว่า username แล้วถูกต้องไหมนะครับก็อีกตัวนึงก็อาจจะเป็นหิน password นะครับก็ใส่เข้ามาที่นี่เหมือนกันนะครับเป็น page holder ที่ชื่อว่า password โอเคไหมนะครับเบื้องต้นก่อนบางทีผมไม่ต้องการจะ hard code หินถูกต้องไหมครับผมต้องการที่จะเขาเรียกว่าส่งตัวหินเนี่ยผ่านจากตรงนี้เข้ามาเลยผมสามารถทำเป็นอะไรครับเป็น prop ได้จริงไหมนะครับดังนั้นผมก็คงจะมโนว่ามันก็น่าจะเป็นเวฟนี้ใช่ไหมก็คือปึ๊บปึ๊บปึ๊บแล้วก็อะไรครับแล้วก็ prop dot username hint ทันไหมครับอันนี้ผมก็อาจจะมโนว่าให้เป็น prop password นะครับแล้วก็ hint ถูกต้องไหมครับเอาละเบื้องต้นมันก็จะไม่โชว์อะไรเพราะว่าผมยังไม่มีการผ่าน prop นี่มาจริงๆผมก็คงต้องมาที่นี่แล้วก็ใส่อะไร username นะครับ hint เท่ากับสมมติว่าผมใส่คำว่าชื่อแล้วกันเป็นคำว่า username นี่แหละโอ้สลับกันเอามาแบบนี้ครับ username นี่แหละโอเคก็จะเห็นว่าเราสามารถพาสค่า prop ได้ละ username ถูกต้องไหมแน่นอนครับ password ก็คงทำเช่นเดียวกันผมก็ password นะครับแล้วก็ hint เท่ากับ passwordโอเคนะปัญหาคือว่าในประเด็นก็คือว่าบางทีเราต้องพิมพ์ไอ้ครอปเนี่ยข้างหน้ามันเนี่ยมันทำให้โค้ดมันยาวบางครั้งเราต้องการจะใช้เจ้าตัวแปรนี่โดยตรงเลยเราสามารถทำซิงแท็กที่เรียกว่าการทำ destructuring ได้การทำ destructuring ทำยังไงนะครับก็ในเคสนี้ผมจะทำการไหมตรงนี้นะครับคือผมต้องมโนว่าผมรู้อยู่แล้วว่าในครอปเนี่ยมันจะมีตัวแปรนะครับที่ชื่อว่า username hint กับ password hint ผมสามารถทำการลบนี่
แล้วก็ใส่เป็นปีกกาครอบการใส่ปีกกาครอบเป็นการเหมือนกับเราจะทำ desaturing desaturing คือการถอดนะเหมือนกับถอดลื้อมันออกมาว่าในเนี้ยจะมีตัวแปรชื่อว่า username pin แล้วก็ password pin ผมทำการถอดมาเลยครับพอถอดเสร็จปุ๊บผมไม่จำเป็นต้องใส่ prop นี้ละผ่านเบิร์ดมันก็ออกนะครับก็จะได้ผลลัพธ์เช่นเดียวกันครับเห็นไหมได้เหมือนกันเลยนะครับแล้วนี่คือการทำ destructuring นะครับคราวนี้บางครั้งเนี่ย destructuring เนี่ยก็ยังสามารถมันไม่เกี่ยวกับ react นะครับต้องบอกก่อนมันเป็นความสามารถของภาษา JavaScript อย่างหนึ่งนะครับที่เราสามารถถอดตัวปรงตัวแปรได้อย่างตัวอย่างเช่นในเคสนี้ผมจะสร้างตัวแปรมาสักตัวแล้วกันนะครับตัวอย่างเช่นอะไรดีล่ะผมอาจจะเป็นตัวแปร constant นะครับแล้วก็เป็น temp ด้วยกันแล้วก็เท่ากับอะไรดีอ่ะเท่ากับผมนึกไม่ออกนะอาจจะเป็นคำ product แล้วกันproduct นะครับproduct แล้วก็อาจจะมี name เท่ากับ angular นะครับแล้วก็มี price เท่ากับ10บาทแล้วกันนี่ผมยกตัวอย่างนะคราวนี้แน่นอนครับถ้าเกิดคุณอยากจะโชว์ข้อมูล product เนี่ยในตรงนี้นะถูกปะคุณก็จะโชว์ก็ได้นะครับผมอาจจะทำการพิมพ์ head นึงนะครับแล้วก็ใส่นี้เข้าไปแล้วก็ product.name นะครับผมเซฟเข้าไปคุณก็จะเห็นว่าในเคสนี้มันก็โชว์ angular ถูกต้องปะแน่นอนครับถ้าเกิดผมใส่product.price มันก็โชว์ .price โชว์ price ถูกต้องป่ะแต่ว่าถ้าเกิดผมต้องการทำ destructuring ทำได้ไหมผมก็สามารถทำนี้ได้ครับในการ const แล้วก็ละแล้วก็ทำเป็นลักษณะแบบนี้ครับปึ๊บปึ๊บ name นะครับแล้วก็ price นะถ้าผมทำแบบนี้เนี่ยนะครับเท่ากับด้วยครับจะเป็นการบอกว่าผมต้องการจะถอด object ที่มีอยู่ใน product ออกมาเป็นชุดๆนะครับ name ชุดหนึ่ง price ชุดหนึ่งทำให้เวลาผมทำการเรียกเนี่ยผมก็ไม่จำเป็นต้องใส่ product dot ก็ได้ผมก็ใส่นะมันก็สั้นลงมันก็มีทั้งข้อดีข้อเสียนะครับบางทีคุณอาจจะไม่รู้ว่าไอ้ name และ price เนี่ยมันมาจากอะไรนะแต่ว่าบางครั้งเราก็จำเป็นเพราะโค้ดมันจะยาวนะครับมันจะ dot หลายชั้นแล้วก็ทำการถอดออกมานะครับในกรณีที่มัน dot หลายชั้นเนี่ยเราก็ถอดมาเป็นสั้นๆนี้ก่อนจะได้ง่ายก็เห็นว่าผลลัพธ์ได้เช่นเดียวกันเอาล่ะในคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนละกันนะครับโอเคครับสวัสดีครับ